เอาเอาบอกว่าแม่ล่ะยัดแยงครับผมนะวันนี้นะครับตอนนี้เรากำลังผัดกะเพราอาหารเที่ยงเรานะครับวันนี้วันศุกร์ครับมีอะไรเราต้องจัดให้หมดครับนี่ตอนนี้เราทำการลวนหมูครับให้สุกนะครับตรงนี้เป็นหมูบดนะครับหมูบดคุณภาพสูงเป็นหมูมาจากญี่ปุ่นนะครับเป็นหมูคุโรบุตะนะครับนี่หมูคุโรบุตะนี่คุโรบุตะแถวไหนคุโรบุตะญี่ปุ่นคุโรบุตะตอนนี้เราก็ลวนหมูให้สุกจากนั้นเราก็จะทำการนะครับใส่ผงปรุงรสนะครับนี่ไปครับใส่เลยก็ใส่หลายเลยใส่เลยจากนั้นครับก็จะเป็นซอสปรุงรสครับแล้วก็ใส่เลยอย่าให้โฆษณาต้องเข้าแล้วนะครับนี่นี่ครับใส่เลยใส่ไปเรื่อยครับตามความชอบใจแล้วก็ตอนนี้ครับน้ำตาลครับใส่เลยนี่ครับใส่เข้าไปเกลือหรือเปล่าวะครับก็คนให้เข้ากันตอนนี้เรายังไม่ใส่น้ำนะเราใส่ให้มันเข้าที่เนื้อหมูก่อนเนี่ยน้ำจากหมูแล้วก็น้ำมันจากหมูก็จะออกมาครับนี่รวนกันอย่างนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ชีวิตเด็กขอตอนไปบรรจุใหม่ๆก็ทำอาหารคิดเองนะครับทำอาหารคิดเองต่อไปก็จะใส่นะครับนี่ออนเนียนหอมหัวใหญ่นะครับหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ครับจัดไปใส่เลยใส่เลยเฮ้เลยเดี๋ยวตัวนี้เอาไว้ที่หลังครับเอาไว้ที่หลังสุกมากเกินไปจะไม่อร่อยต้องเป็นสูตรเป็นสูตรนะครับตัวนี้ใส่ไปก่อนนี่ครับกะเพราเราซื้อมา15 บาทจัดให้หมดแล้วตัวนี้ล้างแล้วใช่ไหมล้างแล้วล้างทุกอย่างแล้วโอ้หอมหอมยังไม่ได้ใส่น้ำเดี๋ยวเราใส่น้ำลงไปเนาะตอนนี้เราคั่วให้มันสุกก่อนแล้วก็เข้าเนื้อนะครับเข้าเนื้อก่อนจริงๆแล้วหมูเยอะขนาดนี้นะครับซอสเมื่อกี้ไม่พอเราต้องใส่เลยนะครับใส่เค็มนะเนาะเค็มไม่เค็มเดี๋ยวเราเติมน้ำเอาจะขัดกลายเป็นแกงนะครับจะขัดกลายเป็นแกงตอนนี้หมูเราจะเริ่มสุกนะครับหมูจะเริ่มสุกแล้วเราเอาน้ำมาใส่เนาะเดี๋ยวเดือดไปเอาน้ำก่อนตอนนี้ครับเราต้องมาเติมน้ำลงไปนะครับให้น้ำพอคลุกคลิกคลุกคลิกครับนี่ครับโอเคเพราะว่าเราทานกับข้าวสวยเนาะต้องมีน้ำเพิ่มนิดนึงซึ่งใส่ลงไปแล้วตอนนี้เรายังไม่ได้ชิมนะครับยังไม่ได้ชิมนี่ครับมาดูสีสันครับดูสีสันหน่อยนี่เผ็ดร้อนเผ็ดร้อนต้องเผ็ดร้อนนะครับสองมันนะตอนนี้ครับเราหมูเริ่มสุกแล้วเราจะชิมนะครับตัวนี้ชิมต้องเป็นช้อนเชฟนะครับนี่ครับช้อนเชฟโอเคครับได้รสชาติไม่เข้มโดดเกินไปนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ถั่วฝักยาวใส่เลยนี่ครับใส่เลยใส่เลยตรงเลยหมอที่เดียวเนี่ยไปให้เจอนะครับตอนนี้ถั่วเราจะไม่ให้สุกมากนะครับเพราะว่าจะได้ความกรุบๆของถั่วได้เท็กเจอร์ที่เกิดขึ้นจากถั่วฝักยาวของเรานะครับกระทะแบบนี้ก็จะดีหน่อยครับมันสามารถหมุนได้ครับเห็นไหมครับนี่พอดีทั่วถึงครับความร้อนทั่วถึงก็รสชาติต่างๆที่เราได้ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้ตามความชอบใจนะครับสุดท้ายก็ใบกะเพรานะครับใบกะเพรานี่ครับใบกะเพราเราตั้งแต่วันจันทร์นะครับวันนี้ก็วันศุกร์แล้วก็จัดไปได้เลยต้องใส่ให้หมดเนาะกะเพราตัวนี้เป็นกะเพราสีแดงนะครับความเผ็ดร้อนจะสูงกว่าเขาเหลือเขาจะเรียกว่าคล้ายๆยี่หร่าเนาะแล้วก็ใส่ไปเลยโอเคครับก็มาชิมด้วยกันครับอร่อยแน่นอน